หลักๆเลยในการวิ่งมันเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกแอโรบิกก็คือหมายถึงว่าเป็นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจริงๆจริงๆเนี่ยโรคหัวใจเนี่ยทุกโรคที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยไม่มีข้อห้ามในการออกกำลังกายสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับ S Life by Smith Wellness นะคะไอรายการที่ทำให้คุณมีความสุขในการดูแลสุขภาพค่ะแม่ฉันเป็นพิธีกรหลักและฉันเป็นพิธีกรเสริมเท่านั้นนะคะวันนี้ทีมงานนะคะคุณผู้ชมบอกว่าให้เราอันเลิศที่สุดไปเอาเชือกมาค่ะเดี๋ยวฉันจะโดดให้ดูพร้อมจัดรายการไปด้วยเพราะว่าไลน์วันนี้เอพิโซดของเราคือการฟิตร่างกายให้พร้อมก่อนลงสนามวิ่งนะคะแล้ววันนี้นะคะปรบมือให้ดังที่สุดนะคะเรามีทีมงานอยู่3คนต้องให้เกียรติคุณหมอนะคะนายแพทย์อกนิตศรีสุขวัฒนานะคะฟังตำแหน่งนะคะดิฉันอยากมีตำแหน่งแบบนี้มากนะคะและนี่คือการบรรยายคุณหมอนะคะคุณหมอนักวิ่งนักไตรกีฬาไอรอนแมนนะคะซับ12นะคะอายุรแพทย์โรคหัวใจผู้ชำนาญการยังไม่จบอย่าเพิ่งตบมือนะคะสปอร์ตคาร์ดิโอโลจีโรงพยาบาลศรีเวชศรีปรินทร์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคุณหมอสวัสดีครับคุณลูกก็จะเรียกว่าคุณหมอแอร์ได้เลยครับยินดีการแนะนำตัวเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่ายาวมากเลยนะครับแต่ยังไม่มีคำว่าพนักท่านนะยังไม่มีย าวแต่ใช้ได้ครับเป็นกันเองดีครับคุณหมอแอร์คะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องการวิ่งครับผมก่อนอื่นเลยถามตรงๆเราต้องวิ่งไหมครับไม่วิ่งเลยใช่ไหมคือลูกก็เคยวิ่งครับผมแล้วทำไมไม่ได้วิ่งต่อกลายเป็นกีฬาเหมือนกลายเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ไม่ชอบเลยรู้สึกว่าเหนื่อยใจจะขาด อย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าพอมาโดดเชือกเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ดูนะคะแอบอินเสิร์ตนิดนึงไม่ได้อวดนะคะใช่ค่ะอวดอยู่นะคะใช่ค่ะอวดอยู่นะคะมันก็โดดได้ก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันเหมาะกับทุกคนไหมจริงๆต้องบอกว่าวิ่งมันเป็นกีฬาที่ผมว่าคนเข้าถึงง่ายที่สุดเพราะว่าพูดง่ายๆคือเราสามารถวิ่งเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้และอุปกรณ์มีแค่รองเท้าวิ่งอย่างเดียวก็ออกไปวิ่งได้เลยใช่ไหมครับหลักๆเลยในการวิ่งมันเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือหมายถึงว่าเป็นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจริงๆบางกีฬาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นกีฬาที่แบบใช้สปีดเยอะเช่นกีฬาต่อยมวยยกน้ำหนักเล่นเวทมันจะไม่ใช่แอโรบิกเนี่ยประโยชน์คือมันอยู่ที่หัวใจอยู่ที่เรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจด้วยลดไขมันลดน้ำหนักแล้วก็ลดเรื่องของน้ำตาลในเลือดได้หมดก็เลยเป็นเพื่อสุขภาพแต่ปัญหาหลักๆ ก็คือกลุ่มคนที่จะไปวิ่งมีความเชื่อผิดๆบางอย่างเช่นบางคนวิ่งแล้วบอกว่าถ้าวิ่งเยอะเข่าจะเสื่อมถ้าวิ่งเยอะแล้วเดี๋ยวเข่าจะไม่ดีแต่จริงๆถ้าเราไปดูข้อมูลวิจัยมาเราก็จะพบว่าคนที่วิ่งเป็นปกติสมมติสัปดาห์นึงประมาณสัก20โลกับคนที่ไม่วิ่งเลยอยู่เฉยๆกลายเป็นว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยคนที่ไม่วิ่งเลยเข่าเสื่อมเยอะกว่าคนที่วิ่งเป็นประจำอีกคุณแม่ลูกกอล์ฟตอนเด็กอะเมากันว่าเป็นนักวิ่งนักวิ่งค่ะใช่ไม่ใช่คุณจินดาใช่ค่ะเป็นนักวิ่ง1,500 เมตร800 เมตรครับเป็นนักกีฬาของจังหวัดโอ้โหสุดยอดไม่ได้เลยเนี่ยสุดยอดเลยได้เหรียญทองด้วยนะคะเนี่ยก็เปรี้ยวเหมือนกันเนาะตอนเด็กเพอร์เฟียสนะเนี่ยเพอร์เฟียสสูงในสงขลานะนักไตรกีฬาอธิบายเผื่อคนไม่รู้จริงๆเราไม่รู้ไม่ผิดนะไตรกีฬาก็คือกีฬา3อย่างใช่ครับไตรกีฬาก็จะเป็นกีฬาเขาเรียกว่า endurance exercise คือพูดง่ายๆคือไปเรื่อยๆค่อยๆไปใช้ระยะเวลาใช้การวิ่งที่ไกลมากขึ้นแล้วก็ใช้กีฬาหลายกีฬามาต่อกันไตรกีฬาก็จะมีประกอบด้วย3กีฬาคือว่ายน้ำว่ายน้ำเสร็จขึ้นมาปั่นจักรยานต่อปั่นจักรยานเสร็จจอดจักรยานแล้วก็มาวิ่งต่อทำ3กีฬาต่อเนื่องกันภายในระยะเวลาคือมันอยู่ที่พูดง่ายๆคืออยู่ที่ระยะมันจะมีระยะสั้นระยะกลางระยะเกือบไกลสุดแล้วก็ระยะไกลสุดระยะไกลสุดที่เขาเรียกว่าไอรอนแมนคือเริ่มต้นด้วยการว่ายน้ํา 3.8 กิโลก่อนเพราะว่ายลงทะเลลงหนองคลองบึงอะไรก็แล้วแต่กลับขึ้นมาเอาจักรยานไปปั่นต่อ180กิโลเลยทันทีครับแล้วก็หลังจากปั่นจักรยานเสร็จเอาจักรยานเก็บวิ่งต่ออีก1มาราธอนคือ42กิโลเมตรซึ่งคุณหมอคือไอรอนแมนซับ12หมายความว่าก็จบต่ำกว่า12ชั่วโมง
โอ้โหตบมือให้เลยค่ะด้วยคิดบทเชือกเพื่อวัดความแข็งแรงไม่เปิดไม่ต้องอินเสิร์ตค่ะคุณหมอเป็นอายุรแพทย์อันนี้คือแผนกอันนี้คือแผนกที่คุณหมออยู่นี่คือแผนกอายุรแพทย์โรคหัวใจโรคหัวใจที่จบมานะครับโรคหัวใจแต่ว่าเราก็ไปต่อศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของสปอตคาร์ดิโอโลจีคือหมายถึงว่าดูแลหัวใจในกลุ่มนักกีฬาคำว่านักกีฬาไม่ได้ผมว่าต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือเยาวชนทีมชาติแต่เป็นนักกีฬาคือคนทั่วไปนี่แหละที่อยากจะออกกำลังกายอยากจะไปวิ่งแข่ง10กิโลอยากจะไปวิ่งมาราธอนหรืออยากไปแข่งกีฬาว่ายน้ำว่ายน้ำอะไรก็ตามก็ต้องมาสกรีนหัวใจก่อนแล้วก็มีโรคอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าไปออกกำลังแล้วเดี๋ยวเสียชีวิตฉับพลันอันตรายเกิดขึ้นโอเคโอเคงั้นวันนี้นะคะก็นี่ตำแหน่งของคุณหมอนะคะน่าจะมีประโยชน์กับคนมากมายนะที่กำลังตอนนี้สนใจเรื่องของการวิ่งอยู่แล้วมาเริ่มมาที่คำถามแรกดีกว่าค่ะเลเวลของการวิ่งเป็นยังไงบ้างสมมติว่าผู้เริ่มต้นเลยวันนี้เราเป็นบิกินเนอร์คุณครับก็ผมแบ่งง่ายๆแล้วกันเอาเป็นระยะทางแล้วกันนะครับสมมติว่ากลุ่มหนึ่งคือกลุ่มแบบอุ้ยยังไม่เคยวิ่งอะไรเลยจริงจังยังไม่เคยจบ10กิโลเลยยังไม่เคยจบมาราธอนหรือฮาล์ฟเลยอันนี้เป็นกลุ่มบิกินเนอร์กลุ่มบิกินเนอร์ก็จะเป็นกลุ่มที่เราต้องปูพื้นฐานนะครับต้องฝึกวิ่งฝึกเดินฝึกขยับต่อเนื่องให้ได้ครึ่งชั่วโมงก่อนเพื่อจะค่อยๆทำให้ได้เยอะขึ้นจนไปถึงชั่วโมงหนึ่งอันนี้มือใหม่อีกกลุ่มนึงกลุ่มที่2คือเป็นกลุ่มที่เคยแข่งละเคยแข่ง10กิโลแล้วนะครับแล้วก็อยากจะไประยะทางที่มันไกลมากขึ้นเช่นฮาล์ฟมาราธอนเช่นมาราธอนพวกนี้เป็นกลุ่มใหญ่เลยตอนนี้นะครับก็คนไทยเนี่ยวิ่งทั้งหมด15ล้านคนคนที่ฝึกวิ่งซ้อมวิ่งจริงเนี่ยคือประมาณล้านคนก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนี้เลยนะครับส่วนในกลุ่มหนึ่งคือพวกเก่งๆละเช่นวิ่งมาราธอนมาแล้วจบไอรอนแมนมาแล้วแต่ว่าต้องการเร็วแบบพี่ตูนพี่ตูนใช่แค่นี้เลยใช่ก็คือแบ่งเป็นเลเวลลูกกอล์ฟคุณแม่และพี่ตูนพี่ตูนแค่นี้เลยใช่ครับเรื่องของการเตรียมตัววิ่งก็ว่าสำคัญสำหรับคนที่วิ่งมาตลอดเราไม่ค่อยห่วงเพราะรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องมีการวอร์มร่างกายอย่างไรต้องมีการอะไรไงอันนี้สำหรับคนที่วันนี้เพิ่งเริ่มเลยคุณหมอมีท่าแบบเอางี้เป็นเหมือนแบบจะได้เป็นคลิปเบ็ดเสร็จไงมันจะได้เป็นวันสต็อปสมมุติวันนี้ฉันจะไปวิ่งฉันดูคลิปตรงนี้แป๊บนึงแล้ววอร์มได้เลยถูกต้องคุณหมอแนะนำหน่อยได้ไหมคะลูกก็เป็นนักเรียนคุณหมอได้เลยสมมติว่าท่าวอร์มของการก่อนเริ่มวิ่งควรมีอะไรบ้างท่าวอร์มในการวิ่งใช่ไหมครับพูดง่ายๆคือเราจะต้องคอยยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันร้อนแล้วก็เตรียมใช้งานได้ยืดกล้ามเนื้อให้ร้อนเตรียมใช้งานใช่ครับเรียกว่าการทำคุณหมอได้สั่งลูกก็ได้เลยครับได้ครับเพราะนั้นเราต้องเวลาวิ่งเนี่ยเราจะช่องใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ใช่ไหมครับมัดแรกคือมัดต้นขาด้านหน้าแล้วก็ดึงขึ้นมาได้อันนี้คือดึงได้ขออนุญาตนะผู้ชมอย่างนี้ได้เลยดึงใช่10ครั้งมันก็จะตึงสลับข้าง10ครั้งดึงแล้วปล่อย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 ไม่ต้องนานอย่างนี้ใช่ครับอันนี้ก็เรียกว่า static stretching คือดึงค้างครึ่งนาทีใช่ไหมฮะแต่เราต้องการให้เป็น dynamic คือดึงแล้วปล่อยนี่ไงบางทีฉันทำผิดตลอดเราคงก่อนวิ่งสงบสติอารมณ์ไม่ได้เราดึงใช่ปล่อยอีกข้างก็ฟืบอย่างนี้ปล่อยใช่ไหมครับแป๊บนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะโรงเรียนดิฉันขออนุญาตนะคะนิดนึงไม่สุภาพนิดนึงนี่ดึงอย่างนี้ถูกไหมฮะแล้วสลับไหมฮะหรือว่าอย่างนี้ก็ได้สลับเลยครับสลับได้เลยอย่างเงี้ยฟืบเราก็ได้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแล้วโอเคฟืบมีใครดึงแล้วล้มไหมฮะมีไหมฮะมีครับมีครับต้องสมดุลต้องสมดุลไงบาลานซ์นี่รายการนี้ฉันทำหลายอย่างนะพูดตรงๆนะคุณเข้าใจไม่อยากสอนหนังสือนะมันอะไรนักหนาเนี่ยคราวนี้พอต้นขาเสร็จแล้วด้านหน้าต้องสะโพกด้วยเพราะเราใช้สะโพกขามาค่ะดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยท่านี้หลายคนไม่ค่อยทำปึ๊บอย่างนี้เลยใช่ไหมเพราะเราต้องใช้สะโพกในการวิ่งใช่ไหมครับคุณแม่อันนี้ดีนะอย่างนี้ดีโดดเชือกก็ได้ไหมคะอย่างนี้จริงเหมือนกันนะเพราะมันเหมือนกันเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อทุกส่วนอ่ะใช่ไหมอันนี้สิบเหมือนกันเหรอคะใช่ครับสิบเหมือนกันครับข้างละสิบเหมือนกันไปเรื่อยๆโอเคแล้วคราวนี้พอเสร็จแล้วเราใช้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแล้วพวกแฮมสตริงแล้วก็ตรงคาฟแล้วก็ท่าง่ายๆคือท่านี้แล้วก็ถอยหลังต้องไปอย่างนี้ก่อนใช่ครับไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็ถอยหลังถูกไหมฮะลูกก็ทำถูกไหมฮะใช่ครับถูกต้องอย่างนี้นะเพราะนั้นมัดที่ตึงคือมัดต้นขาด้านหน้าและน่องด้านหลังอย่างนี้คนละข้างใช่ครับข้อทงข้อเท้าก็จะเริ่มได้ทำงานแล้วถูกนะคะใช่ครับไป10ครั้งเหมือนกันใช่ครับ10ครั้งเหมือนกันโอเคแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพอด้านล่างเสร็จละจริงๆเวลาเราวิ่งเราต้องใช้แขนใช้ไหล่ด้วยก็แกว่งแขนธรรมดา10ครั้งไปแค่นี้ใช่ครับแค่นี้เพราะว่าถ้าเราวิ่งไม่แกว่งแขนเนี่ยเราวิ่งช้านะวิ่งช้าโอเคใช่ไหมครับเสร็จแล้วจบแล้วก็ขอคอบอดี้นิดนึงใช้บิดลำตัวนิดนึงใช่ครับจริงๆวอร์มก็ไม่ต้องนานเลยขนาดนั้นเองมันก็แป๊บเดียวเองไม่ถึง10นาทีเสร็จโอเคพอแค่นี้เสร็จแล้วก็พอเราก็ได้เลยจบเลยได้เลยพร้อมวิ่งได้เลยแล้วถ้าเราทำอย่างนี้สมมติเราแบบฟึ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 บแบบฟึ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 บแล้วเราเหนื่อยแล้วเราหยุดเลยได้ไหมคะมีหลายคนกลับบ้านเลยครับพุ่งตรงเลยค่ะรู้สึกว่ามันต้องออกกำลังกายแล้วนะคะคุณหมอยอมรับตรงๆคุณหมอยำมาโอ้เมื่อกี้ที่คุณหมอให้ทำอ่ะนั่นนะคะคาร์ดิโอแล้วสำหรับหลายคนอันนี้ไงเราถึงพยายามไม่ให้ทำนานเพราะทำนานเสร็จเอากลับบ้านเลิกกลับบ้านแล้วค่ะเชื่อไหมว่ามีคนมีเห็นไหมคุณหมอยังบอกว่ามีเลย
จมันเต้นตุบตับรู้สึกละโอ้ยได้แล้วได้แล้วกลับละคราวนี้จริงๆพอหลังวิ่งเสร็จรู้กันว่าจริงๆพวกนี้เป็นรายละเอียดยิบย่อยที่สำคัญนะคุณคือพอวิ่งเสร็จมีความจำเป็นต้อง stretch หรือยืดไหมคะถูกต้องครับก็วิ่งเสร็จก็เหมือนกับการก่อนวิ่งก่อนวิ่งเราไดนามิกใช่ไหมฮะแต่วิ่งเสร็จทำแบบคูลกรอบตอนแรกคือ static stretching คือยืดค้างยืดค้างครึ่งนาทียืดค้างไว้สมมติว่าหน้าขาเรายืดค้างเราก็ยืดค้างครึ่งนาทีแล้วปล่อยก็คือ static stretching ก็คือทำท่าเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมคล้ายๆเดิมคล้ายๆเดิมคล้ายเดิมพอไหวได้ใช่ไหมได้อยู่พอได้อยู่แต่ว่าทำเป็นยืดค้างไว้เพื่อให้กล้ามเนื้อทุกอย่างมันโอเคมันสมดุลมันคลายตัวลดการปวดเมื่อยแล้วก็ขาก็จะได้ไม่ล้าวันรุ่งขึ้นการยืดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้าสมมติว่าเราเวลาน้อยมากจริงๆเราไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยืดเฮ้ยให้เสร็จเลยทันทีกลับไปบ้านก็ได้ก่อนนอนก็ได้ยืดอีกทีนึงก็ได้ได้หมดเลยเพราะนั้นอยากให้เน้นเรื่องของการยืดเหยียดก่อนและหลังมันทำให้เราอันที่หนึ่งคือเราลดการบาดเจ็บใช่ครับอันที่สองคือการรีคัฟเวอรี่มันเร็วมากขึ้นอยู่ดีเดียวไปซ้อมวิ่งหนักๆเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ได้ยืดเหยียดหลังวิ่งเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็ยังขาตึงขาล้าอยู่แต่ถ้าเรายืดดีๆเนี่ยโอ้วันรุ่งขึ้นนี่ขาสบายเลยฟรีเลยวิ่งต่อได้ซ้อมต่อได้สบายโอเคโอเคอันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญนะสำคัญนะคุณหมอคะอยากจะเรียนถามคุณหมอนิดนึงว่าเราคนที่วิ่งสะสมมาเรื่อยๆอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่เขาพร้อมที่จะวิ่งมาราธอนได้ครับก็จริงๆอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันนะนักวิ่งนะครับสมัครเล่นเงี้ยอย่างเราอย่างคนทั่วๆไปเนี่ยพอเขาวิ่ง10กิโลได้เนี่ยเขาบอกว่าวันนึงฉันต้องไปมาราธอนมาราธอนคือต้องวิ่งต่อเนื่อง 42.195 กิโลเลยนะขนาดเราวิ่งครั้งแรก10โลเนี่ยผมวิ่งครั้งแรก10โลเนี่ยผมก็ไม่ได้สายวิ่งมาก่อนครั้งแรก10โลผมยังแบบโอ้โหชั่วโมงกว่ามันเหนื่อยใช่มั้ยแล้วมาราธอนนี่คือ42.195 แล้วก็ต่อเนื่องเลยเนี่ยครับมันก็เป็นอะไรที่คนใฝ่ฝันใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยที่วิ่ง10กิโลได้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าวิ่งมาราธอนได้ทุกคนอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าได้ทุกคนเลยจากเหมือนตอนที่คุณแม่จะมาถึง 1,500 เมตรอะค่ะคุณแม่วิ่ง200เมตรก่อนแล้วมาวิ่งผลัด4คูณ100ครับพอ4คูณ100ปั๊บมันท้าทายไงคะเอ้ย400เมตรได้800ต้องได้มันเป็นการตั้งเป้าด้วยตัวเองด้วยรู้สึกว่าการวิ่งอะครับคุณก็ไม่ได้วิ่งนะคะแต่ว่าพูดเหมือนคนวิ่งเลยฉันวิ่งแล้วฉันขอยอมรับไม่ได้บอกดิฉันค่ะฉันพูดตรงนี้เลยฉันก็เลยโดดเชือกคุณไปดูคอนเสิร์ตที่โดดเชือกนิดนึงนะคะนิดนึงขออวดนิดนึงไม่ได้อะไรค่ะคุณหมอดูการโดดเชือกของลูกบอลวิเคราะห์เลยค่ะอันที่หนึ่งพลิ้วมากเลยเห็นไหมครับว้าวอันที่สองเนี่ยข้อเท้าเนี่ยทำงานได้ดีว้าวกล้ามเนื้อต่างๆแฮมสตริงกล้ามเนื้อหน้าขาต้นขาเนี่ยทำได้ดีcoordination ดีเพราะนั้นวิ่งได้เลยครับอย่างเงี้ยคุณหมอดิฉันไม่ได้หมายความว่าดิฉันจะเปิดคลิปเพื่อให้บอกคุณหมอว่าคอนวินเนนซ์ฉันไปวิ่งลูกกอล์ฟต้องการบอกคุณหมอว่าลูกกอล์ฟมีอย่างอื่นที่ต้องทำแล้วลูกกอล์ฟขอไปวิ่งได้ไหมครับจริงๆอ่ะผมว่าความเบื่ออยู่ที่ความรู้สึกที่มันจำเจเราสามารถทำให้มันไม่จำเจได้คืออันที่หนึ่งออกไปวิ่งข้างนอกวิ่งเอาท์ดอร์สวนสาธารณะวิ่งนู่นนี่นั่นเจอคนเจอเพื่อนได้อันที่สองคือเรามีตัวชี้วัดอะไรบางอย่างที่ทำให้เราสามารถพัฒนาขึ้นได้เช่นสมมติว่าวันนี้เราตั้งเป้าเลยเราจะวิ่ง5กิโลที่ความเร็วประมาณสมมติเพส6วันต่อมาเราจะต้องวิ่งให้เร็วขึ้นให้ได้ก็วิ่ง5กิโลอาจจะความเร็วลงมาหน่อย 5.50 อย่างเงี้ยมันเป็นตัวทำให้ challenge ให้เราสามารถวิ่งต่อเรื่อยๆคุณหมอคะคือในตอนนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรไหมคะที่สามารถที่จะเหมือนวัดประสิทธิภาพในการวิ่งของเราครับผมจริงๆเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะพวก wearable device พวกนาฬิกานั่นแหละนาฬิกาออกกำลังนาฬิกาวัดชีพจรพวกนี้มันสามารถเอาค่า heart rate ของเราคืออัตราการเต้นหัวใจของเรามาบอกได้ว่าเราออกกำลังกายเยอะหนักมากน้อยเผาผลาญไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเราไปออกไปวิ่ง outdoor เนี่ยมันเอาค่าความเร็วในการวิ่งของเราเนี่ยมาประมวลได้ว่าเฮ้ยวันนี้คุณวิ่งเร็วขึ้นนะโดยที่ heart rate คุณยังไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยก็แสดงว่าเฮ้ยคุณต้องฟิตขึ้นละเขาก็มีหน่วยวัดความฟิตมาตรฐานของโลกเนี่ยคือใช้ค่าเขาเรียกว่าค่า VO2 max นะครับนาฬิกามันก็เลยเอาค่าต่างๆในการหาค่า heart rate ค่าความเร็วเนี่ยมาประมาณคร่าวๆได้ว่า VO2 max คนนั้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่ยิ่งค่า VO2 max สูงคนนั้นฟิตมากยิ่งค่า VO2 max น้อยคนนั้นก็จะฟิตน้อยลงประมาณนี้ครับแล้วเราอยากสมมติเราอยากรู้ค่า VO2 max ของเราเราไปตรวจได้ที่ไหนอ่ะครับก็จริงๆตัวนาฬิกาก็บอกคร่าวๆใช่ไหมครับแต่ตัวนาฬิกามันเป็นการประมาณค่ามันจะไม่แม่นยำมันไม่แม่นยำเราก็จะมีการตรวจแบบค่า VO2 max จริงๆเลยอย่างที่นักกีฬาที่เคยเห็นนักกีฬาฟุตบอลบอกว่าเฮ้ยจะไปแข่งเนี่ยต้องไปตรวจทดสอบความฟิตก่อนว่าฟิตพอหรือเปล่าก็คือค่านี้แหละก็คือเราใช้เครื่องเนี้ยมันจะเป็นเครื่องที่เรียกว่าเครื่อง CPET นะครับเครื่อง CPET ที่ย่อมจาก Cardio Pulmonary Exercise Stress Test นะครับ
ตัวเครื่องซีเพดเนี่ยหน้าต่างมันก็คือเราจะให้นักกีฬาคนนึงนะครับติดตัวขึ้นหัวใจนะครับและใส่ตัวหน้ากากวัดเรื่องของออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์การหายใจค่าพวกนี้ที่ใช้เนี่ยมันก็จะบอกมาว่าอันที่หนึ่งคือคนคนนี้มีความฟิตขนาดไหน VO2 max เท่าไหร่อันที่สองคือมันจะบอกโซนฮาร์ดเรทที่แท้จริงของเราคำว่าโซนฮาร์ดเรทคือหมายถึงว่าออกหนักมากน้อยขนาดไหนเราตรวจเสร็จเราสามารถบอกได้เลยว่าคนคนนี้จะต้องออกกำลังกายที่วิ่งที่ความเร็วประมาณเท่านี้หรือวิ่งที่ฮาร์ดเรทเท่านี้เพื่อจะเผาผลาญไขมันได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าพวกนี้มันจะใช้เป็นค่าประโยชน์ในการซ้อมนะครับสมมติคนคนหนึ่งอยากออกกำลังกายเพื่อวิ่งเพื่อลดน้ำหนักเราก็จะหาค่าครับว่าคุณต้องวิ่งที่สมมติความเร็วประมาณ6ถึง6ครึ่งนะหรือต้องวิ่งที่ฮาร์ดเรทประมาณ140ถึง145อันนี้จะเบิร์นไขมันดีสุดตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในการบอกได้ว่าคนคนหนึ่งควรจะออกกำลังกายที่จุดไหนเขาเรียกว่าทำให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็แม่นยำมากขึ้นส่วนค่าวิโรแม็กก็จะตรวจได้เป็นผลทางผลพลอยได้อยู่แล้วว่าเขาได้ความผิดเท่าไหร่ก็ไปที่โรงพยาบาลนี้ก็ได้อะครับใช่ครับใช่ครับก็อย่างของที่สมิติเวชศรีนครินทร์เนี่ยก็จะมีตัว S-MAP นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น one stop service เลยสามารถเข้าไปเช็คได้ตั้งแต่คนธรรมดาทั่วไปนักกีฬาสมัครเล่นเพื่อไปทดสอบหาความฟิตหาเรื่องของโซนฮาร์ดเรทเพื่อจะเอาไปออกกำลังกายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโอเคครับคุณหมอคะแล้วสามารถระบุได้ไหมคะว่าคนเราจะออกจะวิ่งได้จนถึงอายุเท่าไหร่ครับจริงๆอ่ะตัวเลขในการออกกำลังกายโดยการวิ่งเนี่ยผมว่าไม่จำกัดนะเรายังเคยเห็นพวก Guinness Book ที่เรคคอร์ดอยู่เลยว่าคนอายุ80ปีเนี่ยยังวิ่ง10กิโลได้ค่อนข้างเร็วก็จะมีทำเวลาแข่งกันด้วยครับ80 85ปีดังนั้นเนี่ยถ้าคนคนนั้นยังสามารถในการเดินได้อย่างคล่องแคล่วไม่เสี่ยงต่อการล้มนะครับคนคนนั้นก็ยังสามารถวิ่งช้าๆแล้วก็วิ่งยาวๆไปได้คือไม่กำหนดอายุไม่ได้กำหนดอายุครับเนอะแล้วโรคประจำตัวอย่างเงี้ยครับอย่างโรคหัวใจครับทำวิ่งได้ไหมครับครับจริงๆเนี่ยโรคหัวใจเนี่ยทุกโรคที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยไม่มีข้อห้ามในการออกกำลังกายคำว่าไม่มีข้อห้ามในออกกำลังกายคือหมายถึงว่าต้องออกกำลังกายที่ไม่หนักเกินไปนะครับคือเป็น low intensity ออกเบาๆอันนี้ออกได้แต่ถ้าเกิดว่าออกเพื่อแข่งขันเนี่ยอันนี้จะเป็นข้อห้ามสำหรับโรคหัวใจบางโรคนะครับเช่นอะไรบ้างเส้นเลือดหัวใจตีบเช่นโรคลิ้นหัวใจตีบเช่นโรคที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงพวกนี้ต้องมาประเมินดูนะครับเราต้องมาประเมินว่าคนที่เป็นโรคหัวใจพวกนี้กลุ่มไหนบ้างที่สามารถออกกำลังกายเพื่อแข่งขันได้กลุ่มไหนบ้างที่ออกกำลังกายแค่ไลฟ์สไตล์อย่างเดียวหรือเพื่อสุขภาพอย่างเดียวก็ต้องมาแยกกันเป็นคนๆไปนะโอเคค่ะหากมีอะไรที่คุณหมออยากจะฝากคนที่กำลังจะไปวิ่งไหมคะครับผมก็จริงๆเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาวิ่งช่วงแรกเพราะต้องการสุขภาพที่ดีต้องการลดน้ำหนักต้องการสุขภาพที่ดีต้องการลดไขมันใช่ไหมครับแต่พอเราออกกำลังกายไปสักพักเนี่ยเราจะไขว่คว้าหาเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการออกกำลังกายเช่นจะวิ่งให้เร็วขึ้นอยากจะวิ่งให้ไกลขึ้นอยากจะทำเวลาให้ดีขึ้นแต่เวลาเราเริ่มไปทางประสิทธิภาพมากๆเราอย่าลืมจุดแรกที่เราจะเข้าไปถ้าเราไปทางประสิทธิภาพมากเกินไปมันมีโอกาสออกอาการบาดเจ็บได้มีโอกาสที่มันออกกำลังกายมากเกินไปซึ่งเกิดโรคได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเนี่ยต้องบาลานซ์ดีๆนะครับคือทั้งในของสุขภาพด้วยแล้วก็ประสิทธิภาพด้วยซึ่งมันสามารถไปด้วยกันได้ครับแล้ววันนี้รายการ S-Life ของเรานะคะลาไปด้วยคำพูดดีๆจากหมอแอร์ค่ะครับก็อยากให้ทุกคนเริ่มออกกำลังกายในวันนี้นะครับเพราะว่ายิ่งเราฟิตนะครับเราก็จะใช้ชีวิตได้คุ้มยิ่งขึ้นครับเย้ลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะคุณบายสวัสดีคุณแม่สวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิต